ดีค่ะวันนี้ที่ฉันแต่งหน้าด้วยอะไรเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยคุ้นตาตัวเองเท่าไหร่นี่คือพิมเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมก็จะมาแต่งหน้าต้อนรับตู่จีนให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งก็จะเป็นลุคที่แบบเบลว่ะไม่ค่อยได้แต่งหน้าลุคนี้เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเนาะก็เวลาเรานึกถึงตู่จีนนะคะเราก็นึกถึงสีแดงเนาะไอ้ฟาดปากสีแดงอะไรเงี้ยทีนี้ก็เบื่อแล้วนะคะก็เลยบอกว่าแต่งหน้าให้มันดูแบ๊วๆนิดนึงนะแล้วก็เลือกชุดสีขาวมาอวดชุดหน่อยนี่นะคะเป็นชุดสีขาวที่แบบมีทองเป็นนกยุงแล้วก็พอมันเป็นนกยุงเนี่ยนะคะขนตาดิฉันก็เลยกลายเป็นนกไปด้วยเลยเอ้ยไงของนัซซี่ชอยมันจะแบบหางมันจะแบบเป็นนกยุงเลยเธอมันจะปิ้งกระเด้งขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็ส่วนปากก็จะไม่เล่นสีแดงมากก็จะเป็นแบบว่าเป็นชมพูประกายทองนะคะมันดูแบบเป็นชิมเมอร์ของ Wet n Wild ตัวใหม่เฮ้ยสวยลุคนี้ชอบแต่งหน้าฉ่ำวาวก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันเนาะก็ใครอยากดูลุคนี้ติดตามชมได้ในคลิปนี้ค่ะอายแชโดว์พาเลตที่พิมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ W7 ตัวนี้เลยสีแรกที่เราจะใช้ก็คือสีนี้เราจะใช้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะสีที่2ก็จะเป็นสีชมพูแชมเปญตรงนี้นะคะเราก็จะนำมาคัดเบ้าโดยรอบเบาๆลงไปต่อมาเราก็จะลงด้วยอายแชโดว์สีแดงตรงนี้ค่ะแล้วก็คัดเบ้าเป็นครึ่งวงกลมไปตรงนี้นะคะเราจะเน้นสีแดงๆหน่อยนะคะลุคนี้ตามจะดูลอยๆหลวๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เดี๋ยวเราก็แต่งตาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้แล้วก็ใช้สีดำตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีดำที่เข้มปี่ที่สุดเลยนะคะเอามาจิ้มตรงหางตาเราจิ้มตรงหางตาตรงนี้นะคะตาของเรามันก็จะดูเข้มดูกลมโตขึ้นใส่ข้างล่างด้วยจะได้แบบสมูทเป็นบล็อกลงมาแล้วก็นำอายแชโดว์นะคะสีขาวมุกมาเป็นไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนด้วยอายไลเนอร์ของ Super Liner นะคะต่อมานะคะเราจะเพิ่มความแบวด้วยดินสอเขียนขอบตาสีขาวนะคะเขียนบริเวณขอบตาด้านในได้เลยมันก็จะทำให้ตาของเราเนี่ยดูโตขึ้นแล้วก็ดูแบวมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเขียนขอบตาด้วยดินสอสีดำอีกครั้งหนึ่งนะคะมาปัดมาสคาร่ากันดีกว่ามาสคาร่าที่พิมชอบใช้นะคะก็จะเป็นลูกนี้เลยแฟรี่ดอกสีชมพูแล้วก็ปัดข้างบนข้างล่างได้เลยก็คือเราจะปัดมาสคาร่าไปนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมที่มันแบบสวีทมากๆเลยความเก๋ไก่นะคะก็คือถ้าทำให้ตาเราหวานขึ้นเนี่ยเราจะติดขนตาปลอมข้างล่างด้วยซึ่งขนตาปลอมข้างล่างเนี่ยตัดเป็นอันซี่ๆเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดไปสัก 3-4 ช่อเวลาท่านผู้ชมติดขนตาเนี่ยนะคะเราก็จะวางขนตาปลอมอันเล็กๆที่เราตัดเป็นแฉกๆเนี่ยมาติดไว้รอบๆก็คือวางไว้ใต้ขนตาจริงนะคะทีนี้ขนตาที่เราใช้ก็จะเป็นขนตาขนม้านะคะซึ่งก็แบบว่าหางมันก็จะแบบชี้ออกไปนะให้ดูจีนๆนิดนึงเราจะไม่ใช่ขนตาธรรมดาทีนี้เราก็จะมาไฮไลท์ดั้งกันนะคะปัดแก้มดีกว่าต่อไปก็จะใช้ที่ปัดแก้มสีชมพูเบลล์แบบนี้นะคะแล้วก็ลงไฮไลท์กันที่ใช้ประจำเลยก็จะเป็น Max Soft and Gentle ก็จะลงตามจุดสำคัญนะคะดั้งโหนกแก้มสองข้างหน้าผากหน้าก็จะดูฉ่ำเบาขึ้นมาเมื่อกี้ไปใส่คอนแทคเลนส์มานะคะท่านผู้ชมใส่ต่างหูใส่ชุดให้เรียบร้อยเพราะว่าดิฉันจะเลือกลิปสติกนะคะทีนี้ก็แบบเลือกไม่ถูกก็เลยต้องเอาชุดมาใส่ก่อนนะวันนี้นะคะก็จะเลือกเป็นลิปสติกตัวใหม่ของ Wet n Wild นะคะนี่เลยพี่ก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูที่ดูเหมือนมุกนิดนึงนะคะมาผสมกันเนื้อนี้มันจะลื่นๆนิดนึงเวลาเราทาเราก็จะใช้แปลงทานะคะแล้วก็เดี๋ยวทาสีแดงก่อนพิกเมนต์นี่แจ่มมากเลยท่านผู้ชมแต่นี่เดือนนี้มาเลยแล้วก็เดี๋ยวทับด้วยสีชมพูอันนี้เพิ่มความเงาเห็นไหมพอทาปุ๊บเนี่ยสะท้อนไฟเลยช่ำที่ช่ำทั้งหน้าเลยตอนนี้พยายามทาให้แบบว่าเกินขอบปากมานิดนึงปากจะดูห้อยๆดูเจอ